ในช่วงที่ภัยสงครามกำลังคุกรุ่นขึ้นในยุโรปประเทศไทยเราซึ่งอยู่ในยุคเผด็จการทหารของจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามมาถึงในหลายๆด้านในส่วนของด้านการทหารได้มีการดำริว่าจะต้องมีการฝึกฝนยุทธวิธีทางทหารให้แก่ยุวชนเยาวชนของชาติเพราะหากเกิดสงครามแล้วแม้จะระดมพลได้ทหารกองหนุนมาเป็นจำนวนมากแต่ผู้บังคับบัญชาที่จะนำทหารเหล่านี้ออกรบไม่เพียงพอจึงมีการฝึกนักเรียนมัธยมปลายนักเรียนอาชีวะและนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไว้เพื่อเป็นนายทหารต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2478กระทรวงกลาโหมจึงได้มีการเริ่มการฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยกำหนดความมุ่งหมายไว้ในระเบียบที่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารดังนี้ด้วยทางราชการทหารได้พิจารณาความผันแปรเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันรู้สึกเป็นที่แน่ใจว่าอย่างไรเสียก็ต้องเกิดสงครามขึ้นอีกแน่รูปของสงครามคราวต่อไปจะร้ายแรงกว่าที่แล้วมาเป็นอันมากเพราะด้วยความเจริญแห่งอาวุธและวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการประหัตประหารกันจะไม่ใช่ทหารรบกันเท่านั้นจะต้องเป็นชาติต่อชาติรบกันคือผู้คนในชาติหนึ่งทั้งผู้หญิงคนแก่เด็กจะต้องอยู่ในสนามรบพร้อมกันเพราะเมื่อเกิดสงครามขึ้นเครื่องบินรบของอีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามเอาลูกระเบิดต่างๆมาทิ้งไว้ในที่ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นโดยแท้ที่เราทั้งหลายทุกคนต้องเตรียมตัวหัดการรบไว้ให้พร้อมถ้าชาติใดข่มเหงเราทุกคนในชาติจะได้ช่วยการสู้รบอย่างเต็มที่คือพวกเราต้องเป็นทหารของชาติทุกคนทั้งแผ่นดินนั่นเองยุวชนทหารยวท.แบ่งออกเป็น3ประเภทคือยุวชนทหารได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่4ปีที่5และปีที่6ยุวชนนาย10ได้แก่นักเรียนอาชีวะยุวชนนายทหารได้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยกระทั่งในปีพุทธศักราช2481จึงได้มีการจัดตั้งกรมยุวชนทหารบกเพื่อทำการฝึกทั้งยุวชนทหารยุวชนนาย10และยุวนารีอย่างจริงจังโดยมีพันโทประยูรพมรมนตรีเป็นเจ้ากรมในที่สุดสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นจริงๆโดยมีการเริ่มต้นขึ้นในทวีปยุโรปช่วงกลางปีพุทธศักราช2482หลังจากนั้นได้ลุกลามออกไปมีประเทศต่างๆเข้าร่วมรบมากมายกระทั่งญี่ปุ่นได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับเยอรมันและอิตาลีในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2483จึงทำให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามโลกอย่างเต็มตัวโดยการเริ่มยึดดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติฝ่ายสัมพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตและจีนในแถบพื้นที่ทวีปเอเชียโดยชูนโยบายเอเชียเพื่อชาวเอเชียเพื่อสร้างเอเชียให้เป็นหนึ่งซึ่งเรียกรวมกันว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเองในปีพุทธศักราช2484กรมยุวชนทหารบกได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมเตรียมการทหารโดยความมุ่งหมายที่จะขยายความรู้วิชาทหารให้ไปถึงประชาชนด้วยและได้รวบรวมยุวชนทหารทุกประเภททุกเหล่าบรรจุตามอัตราสงคราม3กองพลรวม27กองพันเตรียมการที่จะปฏิบัติการรบเมื่อมีเหตุจำเป็นและแล้วเหตุจำเป็นก็มาถึงจนได้ค่ำคืนวันที่7ธันวาคมต่อเช้าวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484เวลา 2:00 นาฬิกาเรือลำเลียงพลของญี่ปุ่น2ลำเข้ามาลอยลำในอ่าวชุมพรซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำลงสุดเรือของญี่ปุ่นจึงไม่สามารถเข้าปากน้ำได้ตามแผนอีกทั้งเวิ้งอ่าวชุมพรตลอดแนวเป็นโคลนเลนยืนออกไปจากฝั่งถึง2กิโลเมตรทหารญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องลุยโคลนมาพร้อมเครื่องสัมภาระท่ามกลางความมืดและฝนที่ตกอย่างหนักทำให้เสียเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางเข้ามาถึงฝั่งชาวบ้านคอสนได้ยินเสียงอึกทึกในทะเลเมื่อเห็นว่าเป็นทหารญี่ปุ่นจึงตกใจรีบไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทั่งรายงานนั้นไปถึงหลวงจรูนประสาทจรูนคชภูมิข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพรในเวลาราวๆ6นาฬิกา30นาทีจากรายงานทำให้ทราบว่าทหารญี่ปุ่นได้แยกกำลังกันขึ้นฝั่ง2จุดจุดละ1กองร้อยกองร้อยที่ขึ้นฝั่งบ้านแหลมดินมุ่งเข้าสู่ถนนชุมพรปากน้ำมีส่วนล่วงหน้า1หมู่นำไป
จนกระทั่งเวลา 7:30 น.จึงเข้ามาห่างสะพานท่านางสังประมาณ400เมตรโดยมีการนัดพบกับอีกองร้อยหนึ่งที่สะพานท่านางสังนั่นเองอีกองร้อยหนึ่งนั้นขึ้นฝั่งที่บ้านคอสนเคลื่อนที่ไปตามแนวชายฝั่งผ่านบ้านร่องน้อยตัดเข้าสู่บริเวณวัดท่ายางใต้แล้วเคลื่อนที่ไปตามถนนปากน้ำชุมพรเพื่อเข้าสู่จุดนัดพบที่สะพานท่านางสังหลวงจรูนประสาทข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพรจึงสั่งการให้พันตำรวจตรีหลวงจิตการุณราชผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนำกำลังออกไปต่อต้านการยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นพันตำรวจตรีหลวงจิตการุณราชผู้กำกับการตำรวจจังหวัดชุมพรจึงสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกอมรเพ็งรัศมีผู้บังคับกองจัดกำลังตำรวจและเกณฑ์รถโดยสารในตัวเมืองเคลื่อนกำลังไปสกัดทหารญี่ปุ่นที่มาตามถนนชุมพรปากน้ำและร้อยเอกทวินนิยมเสนนายทหารจากกองพันทหารราบที่38ผู้บังคับหน่วยยุวชนทหารที่52จึงสั่งการให้10เอกสำราญควรพันออกตระเวนเรียกยุวชนทหารตามบ้านให้ไปพร้อมกันที่สถานีตำรวจเพื่อรับอาวุธที่ฝากไว้และรับคำสั่งต่อไปเมื่อยุวชนทหารมาพร้อมหน้ากันแล้วร้อยเอกทวินได้แบ่งกำลังออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1ใช้กำลังยุวชนทหาร5นายตำรวจภูธร5นายและราษฎรอาสาสมัครอีก1คนพร้อมด้วยปืนกลเบา1กระบอกในความควบคุมของจ่าสิบเอกจงแจ้งชาติเดินทางมุ่งไปรักษาเส้นทางอ่าวพนังตักหน่วยนี้ไม่พบข้าศึกเลยส่วนที่2ใช้กำลังยุวชนทหาร30นายในความควบคุมของร้อยเอกทวินนิยมเสนและสิบเอกสำราญควรพันครูฝึกเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์บรรทุกไปตามเส้นทางชุมพรปากน้ำมุ่งหน้าไปยังสะพานท่านางสังยุวชนทหารที่เข้าสู่สมรภูมิการรบจริงในครั้งนี้เป็นยุวชนทหารชั้นปีที่2ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนศรียาภัยซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดชุมพรในเวลานั้นเมื่อทำความเข้าใจแบ่งหน้าที่กันแล้วร้อยเอกทวินก็กล่าวด้วยเสียงอันหนักแน่นต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอันล้วนเป็นยุวชนทหารว่ายุวชนทั้งหลายถึงคราวแล้วที่เราทุกคนจะได้ทำงานเพื่อชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติซึ่งบรรพบุรุษของเราได้กอบกู้มาด้วยเลือดและเนื้อไว้ให้พวกเราถึงแม้เราจะตายก็ขอให้ตายด้วยเกียรติของเราเราไปร่วมกอดคอกันตายเพื่อชาติเถิดในเวลาประมาณ 7:50 น.ขณะที่ยุวชนทหารทั้ง30คนเดินทางด้วยรถบรรทุกมาตามถนนชุมพรปากน้ำก็ได้ยินเสียงปืนที่บริเวณสะพานท่านางสังร้อยเอกทวินจึงให้ยุวชนทหารลงจากรถปรับขบวนเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเข้าไปช่วยตำรวจที่กำลังปฏิบัติการอยู่สองข้างคอสะพานท่านางสังและให้ยุวชนทหารอีก3คนเร่งรีบกลับไปเอากระสุนที่โรงพักมาเพิ่มอีก1หีบกำลังยุวชนทหารเคลื่อนที่ไปตามแนวคูโดยใช้สันถนนเป็นคันบังขณะที่เคลื่อนที่ไปได้ราวๆ 30-40 เมตรก็เห็นการเคลื่อนไหวของทหารญี่ปุ่นประมาณ1หมู่จึงติดตามไปขณะนั้นมีตำรวจภูธร5นายและราษฎรอาสาสมัคร1คนติดตามมาสมทบจนถึงเวลาประมาณ 9:00 น.ยุวชนทหารจึงได้ประจันหน้ากับทหารญี่ปุ่นอยู่ในสวนมะพร้าวและป่าข้างทางร้อยเอกทวินจึงสั่งให้ทุกคนติดดาบปลายปืนเพราะอาจจะต้องประจันบานเวลา 9:30 น.ขณะที่ร้อยเอกทวินเคลื่อนตัวออกจากที่กำบังได้ถูกกระสุนปืนจากข้าศึกเข้าปากทะลุท้ายทอยยุวชนทหารสุรพันธ์รัตนอารีซึ่งอยู่ใกล้คลานเข้าไปจะช่วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะร้อยเอกทวินเสียชีวิตคาที่ยุวชนทหารวัฒนานิตยนาถได้รีบรายงานให้สิบเอกสำราญควรพันทราบสิบเอกสำราญจึงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมยุวชนทหารแทนและได้สั่งให้ทำการยิงต่อสู้กับข้าศึกอย่างเหนียวแน่นโดยปิดข่าวการเสียชีวิตของร้อยเอกทวินไว้ด้วยเกรงว่ายุวชนทหารคนที่เหลือจะเสียขวัญทหารญี่ปุ่นได้เสริมกำลังเข้ามาเรื่อยๆโดยการพลางตัวด้วยกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งดูไกลๆเหมือนป่าเคลื่อนที่เข้ามาในขณะที่ฝนก็ตกหนักตลอดเวลายุวชนทหารได้รับคำสั่งให้ยิงทันทีเมื่อเห็นกิ่งไม้ใบไม้ไหวทำให้กองทัพญี่ปุ่นต้องหยุดการบุกชั่วขณะหนึ่งได้ยินเสียงทหารญี่ปุ่นร้องหลายคนเมื่อถูกยิงอย่างชัดเจนเวลาต่อมา 11:00 น.10เอกสำราญก็พลาดท่าถูกยิงเข้าที่แขนขวากระดูกแตกเนื้อขาดไปทั้งก้อนจนปืนหลุดจากมือยุวชนทหารละออเหมาะพิชัยได้เข้าทำการปฐมพยาบาลพอปฐมพยาบาลเสร็จ10เอกสำราญเกิดหมดสติเพราะเสียเลือดจึงไม่สามารถบัญชาการสู้รบต่อไปได้ยุวชนทหารมารุตไททาวอนจึงบัญชาการรบกับเพื่อนๆแทน
ยุวชนทหารมารุธได้สั่งให้กำลังพลยุวชนทหารต่อสู้กับญี่ปุ่นโดยลำพังด้วยความรักชาติกล้าหาญและเสียสละเพื่อมุ่งหมายพิทักษ์แผ่นดินไทยในเวลาต่อมายุวชนทหารยูนฮิริยะกานนท์ซึ่งอาวุโสสูงสุดได้หารือกับเพื่อนๆว่าถ้าทหารญี่ปุ่นโอบล้อมเข้ามายุวชนทหารทั้งหมดคงต้องตายจะถอยหรือจะสู้ตายกันดีทุกคนต่างลงมติว่าจะสู้จะยิงสู้ต่อไปจนกว่ากระสุนที่เพื่อนไปเอามาจะมาหรือว่ากระสุนที่มีอยู่กับตัวจะหมดและจะยอมสู้ตายอยู่ที่นี่กระทั่งเวลา12 นาฬิกาขณะที่กระสุนของเหล่ายุวชนทหารกำลังจะใกล้หมดนั้นก็มีรถยนต์ของฝ่ายไทยปักธงขาวไว้หน้ารถรันคำสะพานท่านางสังมาและมีประกาศว่าหลวงจรูญประสาทข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพรได้รับโทรเลขจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีสั่งให้ยุติการต่อต้านปล่อยให้ทหารญี่ปุ่นผ่านไปได้เหตุการณ์การสู้รบจึงยุติลงแต่เพียงเท่านั้นสรุปการสูญเสียของฝ่ายไทยที่บริเวณท่านางสังทหารเสียชีวิต1 นายคือร้อยเอกทวินนิยมเสนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต3 นายคือ10 ตำรวจตรีบุญเสริมเสวจันทร์พลตำรวจสมัครเปียกชูทวัตและพลตำรวจสมัครเพชรธานามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3 คนคือ10 เอกสำราญควรพันธ์พลตำรวจสมัครจันทร์พิบูลยงและนายหนุ่ยใหม่นิรัตราษฎรอาสาสมัครผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกคนได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิในเวลาต่อมาส่วนการสูญเสียของฝ่ายญี่ปุ่นได้รับแจ้งจากฝ่ายญี่ปุ่นว่าทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต11 นายเป็นนายทหารยศร้อยเอก1 นายพลทหาร10 นายและได้รับบาดเจ็บ7 นายสูญหายในทะเลระหว่างยกพลขึ้นบกอีก4 นายแต่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงคือชาวบ้านไปพบศพทหารญี่ปุ่นที่บริเวณตะวันออกของสะพานท่านางสังอีก23 ศพเป็นนายทหาร3 ศพและพลทหารอีก20 ศพในปี2524 10 เอกสำราญควรพันธ์ซึ่งได้เลื่อนยศขึ้นเป็นร้อยเอกในเวลานั้นจึงได้เป็นการนำติดต่อยุวชนทหารที่รวมสู้รบกันในคราวนั้นรวบรวมเงินจัดสร้างอนุสาวรีย์ยุวชนทหารซึ่งอยู่ในท่าเฉียงอาวุธไว้ที่บริเวณเชิงสะพานท่านางสังต่อมาได้มีการปรับปรุงขนาดของอนุสาวรีย์ขึ้นใหม่อีกในปี2527โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบปั้นเป็นรูปยุวชนทหารขนาดเท่าครึ่งคนจริงจับอาวุธในท่าแทงปืนซึ่งพลเอกทวีวิทย์นิยมเสนบุตรชายของร้อยเอกทวินซึ่งช่วงนั้นท่านยังมียศเป็นพันโทได้มอบเงินให้ปรับปรุงพื้นที่และสร้างฐานอนุสาวรีย์ขึ้นใหม่และได้มีการทำพิธีเปิดเมื่อวันที่8 ธันวาคม 2533โดยมีพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานและให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญความเสียสละของเหล่าผู้กล้าในวันวีรไทยหรือวันที่8ธันวาคมของทุกปีในปี2490หลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงยุวชนทหารก็ได้ถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติแม้กระนั้นความจำเป็นในการเตรียมกำลังสำรองของประเทศยังต้องมีอยู่จึงได้มีการจัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้นในปี2491เพื่อฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังสำรองแทนยุวชนทหารก่อนที่ในปีพุทธศักราช2552จะมีการเปลี่ยนนามหน่วยเป็นหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและรัฐบาลได้กำหนดวันที่8ธันวาคมของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการตำรวจยุวชนทหารและราษฎรอาสาสมัครที่ได้ร่วมมือกันต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพากราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel